ยู่กับอยู่กับมือคนดื่มนะครับอีกเช่นคืนนะรายการของเรารายการรีวิวแอปหรือรีวิวเกมนะครับนั่นเองครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลดเพลงใน YouTube นะครับหรือโหลดวิดีโอหรือโหลดเพลงก็ได้นะครับอันแรกก็ต้องมีโปรแกรมนี้ครับ TubeMate TubeMate ทูนะ TubeMate เนี่ยนะฮะนะฮะเนี่ยนะครับก็จะให้ลิงก์ไว้ใต้ description นะครับก็โหลดเข้ามาปุ๊บก็เพิ่งเข้าแอปนะฮะก็เข้า Play Store ก่อนมาปุ๊บก็ติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งเข้าแอปเข้า Play Store ก่อนโอเคแล้วก็พิมพ์ไปว่า MP3 ฮะก็จะเจออันแรกครับก็กดติดตั้งฮะแล้วกดออกแล้วเข้า TubeMate ของเรานะครับไอ้ MP3 เนี่ยเอาไว้แปลงเวลาคุณจะโหลดเพลงไงอันนี้คือจะเอาไว้ทำอะไรวะเอาไว้โหลดวิดีโอนะครับหรือถ้าจะโหลดเพลงก็มัน MP3 จะคอยเป็นตัวแปลงตัวเนี้ยคือเป็นตัวโหลดใช่ป่ะอือนะคุณอยากได้เพลงอะไรคุณก็เสิร์ชหาโหลดเข้าไปเลยใน YouTube นะขึ้นหน้า YouTube นี้แหละคุณเปิดมานะครับก็เอาเลยฮะเดี๋ยวผมสมมุติผมจะเอาเพลงกดค้นหาแอปนะครับแอปครับโอเคครับกดค้นหาเสร็จกดอยากเอาเพลงอะไรก็ซื้อถามเลยครับผมจะเอาเป็นผมจะเอาเพลงนี้แล้วกันสมมุติกดเข้ามาอย่างนี้แล้วปุ๊บใช่ป่ะค้นหาวิดีโอที่คุณจะต้องการครับผมต้องการวิดีโอนี้ผมก็กดเข้าไปเนี่ยนะฮะก็ตรงดาวน์โหลดที่สุดเขียวด้านบนอ่ะเออนะครับก็รอมันแยกข้อมูลเพลงมาจากไหนแจกหมดนะฮะก็มันจะมีเลือกครับ280คูณ720นะฮะ854คูณ480นะครับมี360เพลงผมก็ได้เครื่องเสียงก็MP3 แล้วก็กดอัพโหลดไปอันนั้นเป็นวิดีโอนี้เป็นเพลงครับขอสั่นเลยฮะมันก็จะดาวน์โหลดที่นี่นะครับแล้วมันก็จะแปลงให้นะครับตอนนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับรีวิวเมอร์ของตลาดไปก่อนครับสวัสดีครับ